This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเคยได้ยินนโยบายนี้ก็คือนโยบายพักหนี้เกษตรกรเรียกว่าแทบจะทุกรัฐบาลเลยก็จะมีนโยบายแบบนี้โดยที่บอกว่าจะใช้สถานการณ์ลดภาระของเกษตรกรแต่ว่าใช้กันค่อนข้างบ่อยจนทั้งกลายเป็นท่ามาตรฐานจนหลายครั้งเราต้องตั้งคำถามว่าสถานการณ์แบบไหนจึงจะมีการใช้และทำไมเราจึงใช้กันต่อเนื่องและทำไมจึงไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เกษตรกรนั้นเป็นไทยจากนี้ได้สักทีหนึ่งคุยประเด็นนี้กันกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรธนาคารแห่งประเทศไทยดร.สมรัตน์จันทรัตน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ผมถามก่อนว่าปกติอันนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายที่ต้องทำตลอดทุกรัฐบาลนะครับในแง่ของความจำเป็นทางเศรษฐกิจนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นความจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย8ปีที่เราไปดูข้อมูลเนี่ยพักหนี้มาแล้ว13ครั้งนะคะซึ่งก็ถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยของเราก็เป็นประเทศที่ถือว่าเป็นเจ้าแม่ในเรื่องของการพักหนี้เลยครับค่ะอาจารย์สาเหตุที่เอาผมเอาอย่างนี้ผมตั้งต้นก่อนถ้าบอกว่ามีความจำเป็นต้องใช้มาตรการโดยปกติแล้วตามหลักเศรษฐศาสตร์ต้องมีความจำเป็นแบบใดจึงจะงัดเอามาตรการนี้ออกมาใช้ครับอาจารย์ค่ะก็ตามทฤษฎีนะคะมาตรการพักหนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่เรียกว่าต้องช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ลูกหนี้เนี่ยเข้าขั้นวิกฤตที่แบบมีปัญหารายได้น้อยรายได้หดตัวนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้ามีภาระหนี้อยู่จะทำให้เขาไม่สามารถอุปโภคบริโภคได้ไม่สามารถที่จะเอาไปลงทุนเพื่อฟื้นฟูอาชีพแล้วกลับมาหลังจากวิกฤตได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นมาตรการที่จำเป็นนะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เกิดเรียกว่าเกิดภาวะวิกฤตแล้วกันนะคะที่ทำให้ลูกหนี้มีปัญหาจริงๆนะคะซึ่งก็สุดท้ายแล้วเนี่ยความคาดหวังของมาตรการนี้ก็คือว่าถ้าเข้าแล้วเนี่ยลูกหนี้ก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยไปอุดพกบริโภคให้มากขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปฟื้นฟูอาชีพได้ครับอาจารย์ครับถ้าในช่วงกรอบเวลา8ปีนะครับแล้วมีการใช้มาตรการนี้ตลอดแสดงว่าที่ผ่านมานี้เนี่ยเกษตรกรไม่สามารถที่จะปลดตัวเองออกจากหนี้ได้เลยอย่างต่อเนื่องตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ค่ะก็8ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคือมาตรการหลักในการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องสินเชื่อก็คือเป็นการพักหนี้นะคะพักหนี้หลักๆเนี่ยที่ทำกันเนี่ยนะคะก็เรียกว่าทำกันในวงกว้างน้ำท่วมทั้งจังหวัดก็พักทั้งจังหวัดแทนที่จะพักแค่คนที่ประสบได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็พักอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นว่าที่มันมี13มาตรการก็คือปีนึงก็มีมาตรการนึงอีกปีนึงพอน้ำท่วมปุ๊บมีน้ำแล้งอีกปีนึงก็จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการพักหนี้ให้กับคนจนอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยพอมันพักต่อเนื่องมันก็ทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยมันสามารถที่จะฮอปจากโครงการหนึ่งเข้าอีกโครงการหนึ่งได้นะคะซึ่งที่เห็นก็คือว่าพอพักในวงกว้างแบบนี้พอพักต่อเนื่องแบบนี้จะพบว่า 100% ของลูกหนี้เกษตรกรอ่ะ 87% เคยเข้าพักหนี้มาแล้ว1ครั้งแล้วที่สำคัญก็คือ 42% เนี่ยเคยพักหนี้มาเกิน4ปีนะคะนั่นก็หมายถึงว่าไอ้พักหนี้เหล่านี้ก็หมายถึงสุดท้ายแล้วไอ้เงินต้นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีการได้เริ่มจ่ายไปเลยนะคะอาจารย์ครับสมมติเราภาพทั้งหมดเลยมูลหนี้ของเกษตรกรไทยทั้งหมดโดยประมาณเป็นเท่าไหร่ครับค่ะก็มูลหนี้เกษตรกรถ้าเฉลี่ยรายครัวเรือนนะคะก็450,000บาทนะคะ450,000ครัวเรือนนี่สักประมาณสักกี่คนครับ1ครัวเรือนก็มีประมาณ5คนนะคะแต่ว่ามีเรียกว่าเป็นคนที่สามารถทำรายได้ได้ในประมาณ3คนประกอบอาชีพได้นะคะที่เหลือจะเป็นคนแก่หรือว่าเป็นเด็กนะคะครับแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่าไอ้ภาระหนี้ของเกษตรกรเนี่ยถ้าเทียบกับภาระหนี้ของครัวเรือนทั่วไปเราพูดถึงหนี้ครัวเรือนเนาะมันมีความต่างชัดเจนนะคะภาระหนี้ของเกษตรกรเนี่ยสูงกว่าก็คือมียอดหนี้ที่มากกว่าครัวเรือนไทยโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะซึ่งหลักๆมันก็มาจากนี่แหละค่ะว่าหนี้ก็สะสมไปเรื่อยๆมาตรการพักหนี้ก็หล่อเลี้ยงให้เขาสะสมหนี้ไปเรื่อยๆครับอาจารย์ผมขอกลับมาที่สาเหตุนิดนึงเพราะว่าโดยปกติถ้าเรามองจากภาพของคนที่ไม่ได้รู้นะฮะก็มีความหมายว่าเกษตรกรจำเป็นต้องมีการกู้เงินมาจากนั้นลงทุนได้ผลผลิตมาขายไปได้เงินมาบางส่วนเอาไว้ดำรงชีวิตบางส่วนเอาไว้แก้หนี้นะครับก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวราคาผลผลิตเกษตรกรแต่ละประเภทก็คงจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาบางช่วงเราก็จะเห็นว่าราคาตกต่ำรัฐบาลเข้าไปช่วยบางช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่เห็นการเรียกร้องราคาสินค้าเกษตรอีกแสดงว่าบางช่วงก็ราคาดีแล้วมันเกิดอะไรเรื่องของมูลนี่จึงยังคงอยู่แถวๆนี้ตลอดเวลาอาจารย์ค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะว่าถ้าเรามองยาวๆจะเห็นว่าหนี้เกษตรกรเนี่ยที่ต่างจากหนี้ครัวเรือนอีกอย่างนึงนอกจากหนี้ใหญ่เยอะแล้วนะก็คือหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
นะคะแล้วที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอไปดูมันเพิ่มจากอะไรก็จะเห็นว่าหนี้เดิมเนี่ยที่ก่อมาตั้งแต่อดีตเนี่ยก็ไม่เคยจ่ายได้แต่ในขณะเดียวกันทุกๆปีจะมีการก่อหนี้เพิ่มใหม่ทุกๆปีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้สุดท้ายแล้วมันก็เป็นระเบิดเวลาว่ามันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันถึงจุดนึงที่อาจจะเพิ่มไปถึงจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้แล้วนั่นน่าจะเป็นจุดที่เรียกว่าน่าจะมีปัญหามากนะคะแต่ถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดหนี้เยอะและหนี้ต่อเนื่องแล้วเขาก็ขายไปได้อันนี้ผมคิดอย่างนี้นะในเชิงธุรกิจเนาะขายไปได้ปั๊บเอาเงินก้อนนั้นมาราคาสูงตามไม่รู้ดำรงชีวิตส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปใช้หนี้กลายว่ามีหนี้เสริมขึ้นเรื่อยๆอยากให้อาจารย์อธิบายตรงนี้ครับค่ะก็สาเหตุจริงๆเนี่ยเรียกว่ามันต้องมามันมีหลายสาเหตุที่เรียกว่าทำงานพร้อมๆกันเป็นวงจรนะคะสาเหตุแรกก็เมื่อกี้คุณวิทย์บอกแล้วคือสาเหตุมาจากเศรษฐกิจเรียกว่าภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรเองนะคะที่รายได้น้อยศักยภาพในการทำการเกษตรเนี่ยมันทำให้รายได้ได้ไม่มากนักนะคะไม่พอจ่ายนะคะเขาไม่พอจ่ายปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการหยิบยืมมาเพื่อใช้จ่ายนะคะไม่สามารถไปสะสมทำทุนได้ดังนั้นพอไม่พอจ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยทุกๆปีเมื่อจะปลูกใหม่ก็ต้องมีการกู้หนี้ใหม่กู้สินเชื่อใหม่เป็นต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตใช่ค่ะสองรายได้ที่ได้มาไม่สม่ำเสมอใช่ไหมไม่มีรายได้ประจำส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตรก็รายได้เป็นฤดูกาลอาจจะมีนอกภาคบ้างแต่ก็ไม่ประจำดังนั้นในปีหนึ่งถ้าเรากางดูเนี่ยมันจะมีอย่างน้อย4เดือนที่รายได้ไม่พอรายจ่ายโอ้เคลียร์มีปัญหาสภาพคล่องเพราะมันเป็นเรื่องของซีซันอลตามฤดูกาลใช่ใช่แต่ก็มีรายได้นอกภาคนะคะแต่ก็ยังไม่ประจำอยู่ดีดังนั้นพอมีปัญหาสภาพคล่องก็ต้องพึ่งพิงสินเชื่ออีกนะคะสามรายได้ไม่แน่นอนสูงจะต่างจากพวกเราที่มีรายได้ประจำเนาะถ้าปลูกพืชก็เมื่อกี้คุณวิทย์บอกแล้วว่าทั้งภาวะฟ้าฝนภาวะราคาสุดท้ายก็รายได้ไม่แน่นอนสูงนะคะสุดท้ายกู้ไปแล้วก็ไม่ชัวร์หรอกว่าจะสามารถจ่ายคืนได้โอเคนะดังนั้นปัจจัยแรกสาเหตุแรกคือปัญหามาจากฝั่งครัวเรือนเกษตรเองนะคะพออย่างนี้ปุ๊บทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้ครัวเรือนเกษตรเนี่ยต้องพึ่งพิงสินเชื่อในระดับที่สูงเลยนะคะทีนี้พอมาพึ่งพิงสินเชื่อปุ๊บสาเหตุที่2คือเรียกว่าสถาบันการเงินหรือระบบการเงินฐานรากเนี่ยยังทำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพในแง่ไหนหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราเห็นว่าระบบการเงินฐานรากสถาบันการเงินเพื่อเกษตรกรมีเยอะมากนะคะสถาบันการของรัฐเป็นหลักแต่ว่าสถาบันการเงินชุมชนก็เข้าถึงได้อย่างเยอะมากแต่ประเด็นคือเข้าถึงแล้วจ่ายคืนไม่ได้โอเคนะคะไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะการไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนณปัจจุบันสถาบันการเงินของรัฐที่ปล่อยยังไม่ทราบเลยว่าเกษตรกรหนึ่งคนมีหนี้กับที่อื่นเท่าไหร่แล้วบ้างนะคะกองทุนหมู่บ้านขออนุญาตสมมติว่าเราพูดถึงธกส.ซึ่งน่าจะเป็นสถาบันเฉพาะกิจของรัฐอันนี้ไม่ทราบเขาก็ทราบว่ามีหนี้ที่ธกส.เท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่มีข้อมูลเนาะเราไม่มีเครดิตบิโรที่กองทุนหมู่บ้านสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มันจะสามารถที่จะเข้าไปถึงข้อมูลกลางได้ดังนั้นเนี่ยสถาบันการเงินแต่ละที่เนี่ยก็ปล่อยโดยที่ก็มองไม่เห็นหรอกว่าเกษตรกรหนึ่งคนมีหนี้จากที่ไหนแล้วบ้างเขาจะรู้แต่ก้อนหนี้ของตัวเองใช่ใช่ค่ะซึ่งมันทำให้เกิดอะไรมันก็ทำให้เกิดว่าพอเข้าถึงได้ง่ายและเข้าถึงโดยที่ไม่รู้ว่ามีภาระเท่าไหร่แล้วเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการเข้าถึงสินเชื่อทำให้มากเกินศักยภาพนะคะยิ่งเข้ามีหลายที่ก็ยิ่งเข้าไปหยิบยืมมานะคะสุดท้ายก็มันเลยเกิดสถานการณ์ที่มีหนี้สินเกินศักยภาพไปนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งการไม่มีข้อมูลเนี่ยก็ทำให้แบงค์เนี่ยจริงๆบางคนมีศักยภาพสูงก็ไม่กล้าปล่อยให้มากพอเพราะไม่มีสมุดพกใช่ไม่มีข้อมูลไม่โชว์หรอกว่าคุณมีสภาพจริงหรือเปล่าครับดังนั้นไอ้ด้านนี้มันก็จะทำให้คนที่มีศักยภาพก็อาจจะได้สินเชื่อไม่เพียงพอได้เช่นกันครับนะคะอันนี้อาจารย์พูดถึงเฉพาะสินเชื่อในระบบด้วยนะอันนี้พูดถึงในระบบใช่อาจจะยังมีนอกระบบอีกค่ะอาจารย์ผมถามงงๆนิดนึงก็ในเมื่อวิธีการแบบนี้ถ้าแสดงเห็นว่าเอาเฉพาะ8ปีเนาะ13ครั้งถ้ายังไม่สำเร็จก็แสดงว่าเกาไม่ถูกที่คันผมพูดอย่างนี้ถูกไหมครับก็ชัดเจนค่ะว่าเหมือนเมื่อกี้เราพูดถึงสาเหตุซึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงสาเหตุที่มาจากฝั่งวิกฤตเลยนะคะเป็นสาเหตุที่เป็นปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของครัวเรือนล้วนๆเป็นปัญหาของระบบการเงินฐานรากล้วนๆไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดความไม่แน่นอนหรือวิกฤตใดๆทั้งสิ้นโอ้ครับแล้วทีนี้ปัจจัยอื่นที่อาจารย์บอกว่าเรายังไม่ได้พูดถึงนะปัจจัยนั้นคืออะไรบ้างครับก็ปัจจัยเมื่อกี้ที่2จำเลยที่2คือสถาบันการเงินนะคะปัจจัยที่3คือนโยบายนี่แหละนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าครัวเรือนมีปัญหาครัวเรือนต้องเข้าถึงสินเชื่อพึ่งพิงสินเชื่อไปถึงระบบการเงินทำให้เขาสุดท้ายเข้าถึงสินเชื่อมากเกินไปเกินศักยภาพนะคะพอเริ่มมีปัญหานี่แล้วแต่พอมีปัญหานี่ปุ๊บนโยบายที่ช่วยกลับกลายเป็นนโยบายแบบพักหนี้นะคะทำให้สุดท้ายแล้ว
แทนที่จะช่วยให้สามารถลดหนี้ได้ในระยะยาวกับกลายเป็นนโยบายที่พยุงปัญหานี้ไปเรื่อยๆประวิงเวลาไปเรื่อยๆมูลนี้ยังคงอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ซ้ำร้ายนะคะจริงๆทางสถาบันเราก็ไปทำวิจัยแหละว่า8ปีที่ผ่านมานโยบายพักหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลยังไงนะคะสุดท้ายออกมาจากนโยบายแล้วแทนที่จะเห็นว่านี่เท่าเดิมอย่างน้อยนะคะนี่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งก็ส่วนหนึ่งมาจากที่ว่าพักหนี้เขาพักแต่ต้นไม่พักดอกแต่ว่าเกษตรกรอาจจะไม่ได้ทราบว่าไม่ได้พักดอกนะคะดังนั้นก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยก็ไม่ดอกเบี้ยก็เพิ่มขึ้นจนทวีคูณจนบางครั้งก็เกือบเท่าเงินต้นด้วยซ้ำนะคะหรือพักหนี้เข้าไปแล้วเนี่ยยังกู้ได้เพิ่มดังนั้นก็จะมาเห็นว่าคนที่เข้าพักหนี้ก็มีการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นดังนั้นพอออกมาปุ๊บเนี่ยหนี้ก็ก้อนโตขึ้นและพอหนี้ก้อนโตขึ้นประเด็นสำคัญก็คือเรียกว่า property ในการที่จะเป็นหนี้เสียก็เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งก็เพิ่มขึ้นจาก2ส่วนแหละส่วนหนึ่งคือพอเห็นหนี้ก้อนโตขึ้นก็เริ่มถอดใจหรือ2วินัยทางการเงินเริ่มหายเพราะมันอยู่ในโครงการพักหนี้มานานไม่ได้จ่ายหนี้มานานไม่ชินแล้วว่าจะต้องมาจ่ายหนี้นะคะก็เลยเนี่ยค่ะจำเลยที่3ก็คือนโยบายเองที่จะหล่อเลี้ยงให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้นะคะซึ่งทั้ง3สาเหตุเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรก็พอนโยบายหล่อเลี้ยงปุ๊บผสมกับนโยบายเกษตรเองที่ก็ไม่ได้ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มศักยภาพเช่นนโยบายเกษตรปัจจุบันเนี่ยช่วยเหลืออย่างไม่มีเงื่อนไขให้ค่าเก็บเกี่ยวให้ค่าต้นทุนการผลิตกลุ่มเกษตรก็ไม่อยากที่จะปรับตัวทำการเกษตรที่มีคุณค่าสูงเพิ่มรายได้ก็สุดท้ายรายได้ก็น้อยอยู่ดีก็เกิดเป็นปัญหากลุ่มเกษตรเหมือนเดิมไม่พึ่งพิงสินเชื่อเหมือนเดิมปัญหาสินเชื่อที่มากอยู่แล้วการเข้าถึงสินเชื่อใหม่ก็ทำได้น้อยลงเข้าถึงสินเชื่อเพื่อปรับตัวก็ทำได้น้อยเช่นกันดังนั้นก็มันก็กลายเป็นวงจรนะคะก็ถ้าไม่ได้มีอะไรที่โดนแก้ไขไม่ว่าทั้งฝั่งครัวเรือนเกษตรเองไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งสถาบันการเงินหรือฝั่งนโยบายเองเนี่ยวงจรหนี้นี้ก็จะทำให้เรียกว่าหนี้สินเกษตรกรเนี่ยเป็นหนี้แล้วก็จะติดกับดักหนี้แล้วก็พอติดกับดักหนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเรียกว่าปัญหานี้แต่จริงๆมันคือปัญหาของการพัฒนาการทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรในภาพรวมนะคะเพราะว่าเป็นหนี้ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาได้ครับอาจารย์เราเหลือเวลาประมาณสักนาทีกว่าๆตรงนี้ประเทศอื่นที่เกษตรกรผมเอาระดับการพัฒนาพอๆกับเราคือระดับเพียเช่นเวียดนามก็ดีอินเดียก็ดีไม่ไปเปรียบเทียบเกษตรกรญี่ปุ่นหรืออเมริกานะฮะเกษตรกรเขาชีวิตเป็นแบบนี้ป่ะก็จริงๆก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือเรียกว่าความช่วยเหลือของภาครัฐนะคะที่เรียกว่าประเทศไทยเนี่ยให้ความช่วยเหลือเกษตรกรค่อนข้างมากนะคะค่อนข้างมากก็น่าจะดีนะอาจารย์นะแต่มากจนทำให้เกษตรกรบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วตัวเองยังเชื่อเสมอนะคะว่าเกษตรกรบ้านเรามีศักยภาพที่สูงกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่มีความช่วยเหลือที่มากมายเนี่ยทำให้อัตราการพึ่งพิงมากขึ้นนะคะแรงจูงใจเริ่มหดหายในการที่จะปรับตัวในการที่จะแก้หนี้ด้วยตัวเองขอท้ายที่สุดอาจารย์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพราะว่ารัฐบาลมากี่ชุดก็ท่าเดิมๆผมเพียบอย่างนี้แล้วกันรีไซเคิลนโยบายหมุนไปเรื่อยๆเป็นท่ามาตรฐานละอาจารย์มองมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอะไรที่น่าจะมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วบ้างครับค่ะคือหลักๆเนี่ยระบบ3สาเหตุที่มันทำให้ก่อเกิดวงจรหนี้นะคะการแก้หนี้ยั่งยืนก็ต้องแก้ทั้ง3สาเหตุเลยนะคะจริงๆภาครัฐก็มีบทบาทสำคัญทั้งหมดเลยนะคะแก้หนี้ทางฝั่งครัวเรือนเกษตรเองการเพิ่มศักยภาพในการทำการเกษตรให้รายได้ดีนะคะก็จริงๆรัฐก็เข้ามามีบทบาทตรงนี้ได้นะคะการหาอะไรเรียกว่าสร้างตลาดหารายได้นอกภาคทำให้แบบมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของในชุมชนเนี่ยทำให้เขามีรายได้นอกภาคที่มากขึ้นทำให้เขาไม่ต้องพึ่งพิงสินเชื่อมากนักก็รัฐก็สามารถเข้ามามีบทบาทได้หรือรวมถึงการสร้างเซฟตี้เน็ตที่พอเกษตรกรมีปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งทำยังไงให้มีประกันภัยพืชผลที่มีประสิทธิภาพมาช่วยไม่ให้เขามีปัญหาต้องพึ่งพิงสินเชื่อบทบาทภาครัฐก็ชัดเจนตรงนี้นะคะแก้ที่2ก็ต้องแก้เหมือนกันก็คือเรื่องของสถาบันการเงินเองที่จะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นต้องสร้างข้อมูลมากขึ้นซึ่งภาครัฐก็ต้องเข้ามาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อทำให้การปล่อยสินเชื่อต่อไปเนี่ยค่ะปล่อยแล้วสามารถที่จะเกษตรกรสามารถชำระคืนได้นะคะแล้วก็หนี้เดิมของเกษตรกรเนี่ยก็ต้องมีกลไกมีเครื่องมือแหละที่ทำให้จ่ายไปแล้วเนี่ยเห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ว่าไม่ได้จ่ายแล้วไปหักแต่ดอกเบี้ยต้องสามารถที่จะสามารถหักต้นเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ให้มันตรงศักยภาพของเกษตรกรนะคะเรื่องของการเรียกว่าสร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาชำระหนี้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญที่ทั้งสถาบันการเงินเองและภาครัฐสามารถเข้ามามีบทบาทได้
แล้วก็สุดท้ายก็คือปรับเปลี่ยนนโยบายภาครัฐเองนี่แหละที่จริงๆงบประมาณที่มีมากมหาศาลไม่ควรจะเอาไปลงในการพักหนี้นะคะควรจะเอาไปช่วย1สถาบันการเงินในการปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงศักยภาพมากขึ้นเอาไปช่วยทำนโยบายเกษตรเองที่ทำให้ครัวเรือนเกษตรนี่แหละสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นปรับตัวสร้างศักยภาพได้มากขึ้นนะคะก็ใช้นโยบายเรียกว่าใช้งบประมาณให้ดีกว่านี้เพื่อเรียกว่าเอาแก้ไขวงจรปัญหาโอ้โหอาจารย์ขอบคุณมากเป็น10กว่านาทีที่เอ็กซเรย์ได้เห็นภาพคำง่ายๆที่เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กจนวันนี้และถูกรีไซเคิลซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่มีสิ่งใหม่ๆจากภาครัฐเลยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะถ้าเกิดท่านมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจและหลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.